อะไรคือคำถามใหญ่ที่บรรทูลล่ำซำมีต่อประเทศไทยทำไมสิ่งแวดล้อมจึงพังทลายทำไมเศรษฐกิจโลกจึงเสี่ยงต่อการล่มสลายทำไมทุนนิยมจึงไม่สามารถคลี่คลายตัวเองได้ก็อันที่หนึ่งก็อยู่ในโลกของทุนนิยมกลับมาโดยตลอดเห็นพฤติกรรมของทุนนิยมว่าพฤติกรรมของทุนนิยมเนี่ยก็บีบให้คนต้องทำอย่างนี้พบมุมมองของหนึ่งในนายธนาคารที่ได้รับการยอมรับว่าเก่งที่สุดคนหนึ่งของประเทศได้ในรายการสยามวาระมองทั้งโลกมองทั้งประเทศแล้วย้อนกลับมามองอนาคตของสังคมไทยพลาดไม่ได้2ทุ่ม25พุธนี้ทางไทย PBS